ซื้อมาจากสำเพ็งค่ะเขาขายเป็นแผงแผงหนึ่งมี10อันแผงละ100บาทก็ตกอันละ10บาทเองค่ะถูกถูกร้อยยี่สิบบาทจากยูเนียนมอลล์ค่ะตัวนี้ข้อเสียของโชเกอร์แบบผ้านะคะก็คือเขาจะเป็นตะขอด้านหลังแล้วบางทีมันไม่พอดีคอเล็กไปใหญ่ไปถ้าเล็กไปก็แน่นใส่ไม่ได้ถ้าใหญ่ไปก็หลวมเช่นแบบนี้อันนี้ลายเดียวกันกับอันเมื่อกี้ค่ะแค่ว่าเป็นสีขาวจากยูเนียนมอลล์เหมือนกัน130บาทเท่านั้นตัวนี้สวยมากเสียดายจังที่ได้มันรันนะคะทำให้มันค่อนข้างพังกำมะหยี่เรียบๆนะคะดูสวยเท่ลึกลับน่าค้นหาดีแต่ว่าผ้ากำมะหยี่แบบนี้จะติดฝุ่นได้ง่ายมากต้องคอยดูแลรักษาค่ะช็อกเกอร์เส้นใหญ่แบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คอดูตันมากเลยถ้าคอไม่ยาวจริงเนี่ยแอบเสี่ยงนะแต่ก็แอบเสี่ยงอยู่เบาๆใหญ่โตอลังเฮโยมากเลยเส้นนี้ก็ไม่รู้จะใส่ไปไหนนะคะแต่เห็นมันสวยดีก็ซื้อมาขำๆ